สวัสดีค่ะสารฝรั่งแฟมิลี่ค่ะนี่สิพามาเมืองห้มบวกเนาะพี่น้องเนาะห้มบวกมันเป็นนั่นเมืองโบราณแต่สมัยใดปุ๊นี่นี่แหละจ้าติดกับเมื่อวานย่ายนี่หลานเห็นบ่จุดสูงสุดหิมะลงนิดหน่อยพี่น้องจ้าห้มบวกพี่น้องมึงมึงวิวเมื่อวานย้ายอยู่ทางหลังเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานอยู่ทางหลังว่าน้องอายทวนๆหน่อยเด้เลยไปอีกหน่อยอันนี้กุดสันห้ามพี่น้องเห็นอยู่นี่อันนั้นมันสักสันห้ามพี่น้องที่มาสวนโอ้ปราสาทห้มบวกกระสันเพิ่นว่าเป็นปราสาทห้มบวกสมัยตะกี้ไหมพี่น้องมาเมืองสวนพี่น้องสวนนี่สวนอยู่ทางล่างเนี่ยล่ะเนี่ยเลยขึ้นมาเมืองเนี่ยสวนอยู่ล่างเด้อพี่น้องเด้อสวนกับมาเขามาบ้านหลังนี้กับยังกับเขามานี่แล่นรถเขามาในนี่เลยพี่น้องเขามาแล้วก็เลยขึ้นมาเมืองก่อนยังสิลงไปเมืองสวนที่สองเมืองพี่น้องเมืองวิวบ้านเพิ่นงามบ่คือบ้านเฮาบ่ฮู้จักว่าเนี่ยมื้อนี้เที่ยงห้อยเทวตาตุ้มปะปะสโบสโบโอดาเอฟโอวันที่12เดือนหนึ่ง2024เนาะพี่น้องเนาะตอนเที่ยงพอดีพี่น้องเมืองเที่ยงบัดนี้เมืองอากาศมืดจื้อคือมือว่านี่สองมือแดดออกย้ายไปไทยเนาะแดดออกมือนี่มืดพี่น้องแต่ว่าหิมะลงนิดหน่อยเห็นบ่สีขาวๆเนี่ยนี่หิมะลงนิดหน่อยแต่ว่ามือแรงนี่ว่าพอสร้างตื้นขึ้นอาถนนอาติขาวเต็มเบิดนี่เมืองวิวก่อนพี่น้องบัดนี้สิพาไปเมืองฮบบวกเนาะพี่น้องเนาะนี่ทางเข่าเนาะเนาะเป็นปราสาทฮ่มบวกสมัยตะกี้เป็นปราสาทราชวังบ้านเพิ่นละสิแม่นเนาะสมัยตั้งแต่สมัยใดบุแต่ว่าเพิ่นบ่เฮ็ดคือบ้านเฮาเพิ่นบ่เฮ็ดสถานที่ท่องเที่ยวคือบ้านเฮาเพิ่นปล่อยไว้แต่ว่าเพิ่นบ่ให้เสื่อมโทรมเนาะเนาะแต่ว่าห้ามคนเข้ามาจัดงอกจัดงานเว้นแต่เป็นงานประจําปีเพิ่นจัดเที่ยเดียวเนาะเนาะตอนนั้นหน้าฮ้อนจัดเที่ยเดียวเป็นฉลองปราสาทมั้ยพี่น้องแต่ละปีแต่ปีเพิ่นเฮ็ดมั้ยเป็นบ้านเฮานี่เนาะเป็นบ้านเฮานี่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนี่แต่บ้านเพิ่นบ่เฮ็ดเด้อพี่น้องจ้าบ้านเฮ็ดเพิ่นอนุรักษ์ไว้ให้มันเป็นธรรมชาตินี่คันยายบ่มาสวนยายก็บ่มาดอกเพราะว่าพ่อใหญ่เลาว่าสิมาเมืองสวนเลาเลยมาเนาะเนาะนี่ปราสาทห่มบวกพี่น้องเห็นป่ะเป็นเขียนไว้ยังปราสาทตาสมัยใดบุญเป็นอนุรักษ์ที่พี่น้องต้นหมอกต้นไม้พันธุ์ไม้ยายยังเป็นอนุรักษ์ได้เป็นห้ามถอนห้ามจับห้ามใบของเป็นเห็นป่ะเปิดพันธุ์ที่เป็นอนุรักษ์ไว้เป็นห้ามถอนเด้อพี่น้องเด้อห้ามจับห้ามใบของเพิ่นย่ามขึ้นมาน่ะปากกระเตียนนี่ก็ห้ามดอกไม้ที่มันหายากแล้วเนาะพี่น้องนี่มาห่มบวกพี่น้องเอ้ยเพิ่นมีคนมาคือกันเพิ่นก็มาคือกันนะพี่น้องเพิ่นมากันเนี่ยนี่เห็นว่าพี่น้องมึงทางมองเกินเรื่องเห็นปะเพิ่นขึ้นมาคือกันเพิ่นเลยขึ้นมาย่างหน้าห้อนนะพี่น้องเนาะเพิ่นขี่จักรยานพ่อใหญ่เล่าว่า1016ปีว่าซั่นว่าอัน1016ปีโอ้1,100ไอ้1,100หนึ่งยังก็ไอ้1,000อัน160ปีเออ1,000 นี่
หมองนี้มันสิเป็นอันหมองเพิ่นกักขังนักโทษไหมพี่น้องเนี่ยเนาะเพิ่นว่าวันนี้เพิ่นเอานักโทษมานี่มาสู้กันกับสัตว์ไหมพี่น้องเอาสัตว์เอาพวกเสืออย่างนี้ไหมมาในหนีเราให้เพิ่นสู้กันไหมเป็นสนามกีฬาไหมแต่ว่าเอาคนผิดไหมพี่น้องมาเห็ดมาเล่นไหมละ1,600 ปีเออ1,600 ปีสันแล้ววะยายบอกผิดแล้วพี่น้องเด้อ1,600 ปีอืมนี่อืมนี่พี่น้อง1,600 ปีสันพันวะเนี่ยเป็นสางเนาะเนาะเพิ่นสิเอาอันคนเข้าไปในนี่เราเอาซัดเข้าไปในนี่สู่กับคนเพิ่นว่าเป็นสนามกีฬาสําหรับนักโทษมั้ยพี่น้องนี่เห็นบ่เป็นจุดชมวิวหน้าฮ้อนพี่น้องหน้าฮ้อนนี่คนสิขึ้นมาบักหลายคนถีบจักรยานเนาะถีบจักรยานขึ้นมาเพิ่นกับมันนั่งเล่นเอาขนมปังเอาน้ํามันยังไม่กินเล่นพาลูกพาเต่ามาเนาะถีบจักรยานขึ้นมาเล่นทั้งนี้คนที่มาหลายค่ะกับอีกอย่างนึงก็พวกคนที่ออกกําลังกายเพิ่นขี่รถมาจอดไว้เนาะจอดไว้ตีนเขาเพิ่นขึ้นมาอืมมันก็สิขึ้นมาพี่น้องมึงทางสะดวกสบายเด้อพี่น้องเด้อขี่จักรยานขึ้นมาอืมนี่ล่ะพาเมืองจุดที่ข่อยมาแล้วข่อยต้องมานั่งประจําจุดอีสานพลังมาเนาะค่ะเนาะต้องมานั่งมองนี้นี่ต้องนั่งมองนี้ซะก่อนถีบจักรยานมาแล้วก็มานั่งมองนี้แล้วพี่น้องแล้วก็มาชมวิวบ่นี่เจ้าเมืองโลดว่ามันงามบ่งามมึงเอานี่หิมะลงนิดหน่อยมื้อนี้แต่ว่ามื้อแรงว่าบ่ซางอือพี่น้องมึงวิวบ้านเพิ่นโลดบัดนี่เห็นบ่เห็นเบิดก็มาถึงเนี่ยปราสาทเก่าแก่เพิ่นเนาะค่ะเนาะเห็นเบิดแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก้อนหินน้องพี่น้องเมื่อคนเฮ็ดสมัยตะกี้ไหมมึงรวดมันจะพาขึ้นไปเทิงมันกว้าง